อันนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นเพจของธรรมศาสตร์ที่เขานัดชุมนุมกันที่หน้าทำเนียบจะมีเวทีปราศัยที่นั่นแต่ว่าอีกจุดหนึ่งมีการประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะมีการสแตนบายตามแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่อรอประกาศสถานที่ชุมนุมในเวลาบ่ายโมงมนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางเหมือนออกแนวดาวกระจายอะ่ะแต่ก็เชื่อว่าตรงแนว BTS เนี่ยคงไม่ค่อยมีคนบ้าจี้ไปมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาที่นัดตามแนว BTS ไปชู3นิ้วกันเนี่ยก็ไปกันแบบหลงเหลงมากเจ้าหน้าที่กับนักข่าวยังเยอะซะกว่าเลยนะคะแต่ว่าน่าจะไปที่ออหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญที่จุดนั้นมากกว่านะคะครับามาดูอีกประเด็น